ก็จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเลือกตั้งนะครับเพราะว่าผมเองก็ทําหน้าที่ก็ทุกครั้งที่มีดีเบตผมก็ดูทุกครั้งนะครับศึกษาการเมืองครับผมเราเลือกจากคือเลือกจากหนึ่งเนี่ยผมเป็นคนติดตามเรื่องการเมืองพอสมควรนะครับก็ติดตามนโยบายของทุกๆพรรคจริงๆไม่อยากพูดเยอะนะก็ติดตามพวกนโยบายว่าอันไหนเป็นยังไงครับติดตามการดีเบตทุกครั้งครับก็ดูทุกครั้งครับ ไม่ไม่เป็นคนเล่าให้หน่อยครับเป็นคนที่จังหวัดอะไรผมเป็นคนขอนแก่นครับอำเภอน้ำพองครับทำไมถึงต้องมาใจสิทธิ์ตรงหน้าก่อนครับเพราะปีนี้ไม่ได้กลับบ้านครับปีนี้ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวนะครับก็เลยมาเลือกก่อนแต่จริงๆก็มีพักในใจอยู่แล้วนะครับเป็นไงครับบรรยากาศคึกคักไหมคะวันแรกวันแรกคึกคักนะโอ้ยคนขอนแก่นหลายเลยนะครับคนเยอะเลยครับเห็นเมื่อกี้เห็นไหมแบบเป็นห่วงแน่นอนค่ะทางกลัวไม่รู้หยิบแว่นมาถูกหรือเปล่าไง กลัวมองไม่ชัดครับหลายคนจะกลัวว่าแบบเอ้ยมาเลือกตั้งเนี่ยมันยากยากไหมคะวันนี้มาไม่ยากครับ
พรรคอะไรชัดเจนมีรูปพรรคมีชื่อพรรคชัดเจนเลยครับเรียกง่ายครับเจ้าหน้าที่การเตรียมสถานที่อะไรเรียบร้อยเรียบร้อยครับมีเจ้าหน้าที่คอยบอกตลอดครับผมอย่างตัวเราเองเรารู้ว่าเราจะติดภารกิจอะไรต่างๆเราก็จัดแจงเรื่องใช่จริงๆวันนี้มีถ่ายละครนะครับจริงๆก็ต้องออกจากบ้านแต่ตีสี่แล้วแต่ว่าวันนี้ขอกองมาก่อนขอมาทำหน้าที่ก่อนครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนคนไทยทุกคนที่ควรมาทำนะครับปีนี้ก็มาเลือกกันก็อยากให้ทุกคนมาเลือกกันนะฮะให้เลือกคนที่คิดว่าดีที่สุดให้ทำการบ้านในหาข้อมูลในดูนโยบายแล้วก็แล้วแต่ยังไม่อยากเห็นอนาคตประเทศไทยเป็นยังไงคะหลังจากนี้ก็อยากเห็นคนไทยมีความสุขครับคนไทยมีความสุขครับอยากเห็นแบบเดินไปในทิศทางไหนที่ดีอยากให้จริงมันก็พูดเยอะไม่ได้เนาะจริงก็อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นอยากเห็นคนไทยมีปากท้องที่ดีขึ้นครับผมคิดว่าการเลือกตั้งสำคัญขนาดไหนครับสำคัญมากเป็นหน้าที่ของทุกคนเพราะในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับเราก็ควรจะออกไปช่วยกันเลือกคนที่คิดว่าดีที่สุดมาบริหารประเทศนี้ครับจากชุมชนหน่อยวันนี้เราจะที่จะเลือกตั้งก็ใครได้หลายคนไม่ได้กลับบ้านนะครับก็มาเลือกตั้งล่วงหน้ากันนะครับแล้วก็วันที่24นี้นะครับทุกคนต้องออกมาเลือกตั้งนะครับมาเป็นหนึ่งเสียงที่จะช่วยประเทศเราครับ